กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม Ambiguity เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามารู้จักเกมเก่าในตำนานนะครับซึ่งบอกว่าต้องบอกว่าเก่ามากๆเลยนะครับก็ตอนที่ผมเลิกเล่นเนี่ยก็15ปีที่แล้วนะครับเป็นเกมที่ผมชอบเล่นในสมัยก่อนมากนะครับก็คือเกม Ace Online นั่นเองนะครับสำหรับเกม Ace Online ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับในรูปแบบเครื่องบินนะครับจะคล้ายๆกับ Ragnarok นะครับแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟแคนาดานะครับส่วนเซิร์ฟไทยก็ปิดตัวไปนานแล้วนะครับสำหรับเกม Ace Online เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Ragnarok ในสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับมีการอัพค่าสแตทตัวละครมีการตีบวกอาวุธมีการตีบวกชุดเกราะนะครับมีสกิลอะไรให้กดนะครับแต่แค่ว่าต่างกันตรงที่ไม่สามารถปล่อยบอทได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นการบินแบบ360องศานะครับก็เซตบอทไม่ได้นะครับสำหรับตัวละครเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูตัวละครผมอธิบายตัวเกมคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ระบบเกมคร่าวๆเนี่ยหลายๆคนน่าที่ดูเนี่ยน่าจะงงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวยานนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับก็คือแบบที่ผมเลือกเล่นเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับเรียกว่าไอเกียนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ต้องล็อกเป้าศัตรูแล้วยิงนะครับส่วนตัวซ้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับที่ชื่อว่าบีเกียนะครับจะส่วนมากจะไม่ได้เน้นการล็อกเป้ายิงนะครับจะเป็นการเปิดสกิลแล้วปล่อยจรวดไปข้างหน้ากับปล่อยจรวดลงพื้นนะครับส่วนตัวที่3อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินพระนะครับที่เรียกว่า M Gear นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินสายซับแล้วก็แจกบัฟให้เพื่อนนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นรถถังนะครับซึ่งรถถังเนี่ยเป็นรถถังที่บินได้แต่ว่าความสามารถหลักเนี่ยจะต้องตั้งป้อมที่พื้นนะครับแล้วยิงไปบนอากาศนะครับอันนี้ก็คือยูนิตหลักๆของเกมนี้นะครับก็จะมี4อันนี้นะครับทีนี้ก็จะมีฝั่งนะครับก็จะมีฝั่งคำว่า BCU กับฝั่ง ANI นะครับซึ่ง BCU เนี่ยจะเป็นฝั่งของรัฐบาลส่วนฝั่ง ANI จะเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ฝั่ง ANI นะครับซึ่งก็เป็นUNI มาตั้งแต่ตอนเล่นเซิร์ฟไทยแล้วนะครับในเมืองนี้ก็จะมีตัวละครแบบนี้เลยนะครับให้เราสามารถวิ่งได้มีคงมีครั้งมีการตีบงตีบวกอะไรพวกนี้นะครับร้านช็อปซื้อยานสกิลส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นสเตตพวกตัวละครนะครับเราจะเล่นสายแอตแทกสายดีฟหรือว่าสายหลบก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลต่างๆของตัวละครนะครับก็คือเป็นบัฟนั่นเองนะครับอันนี้คือบัฟนะครับฝั่งนี้เนี่ยส่วนช่องที่3จะเป็นสกิลตอนที่เราสู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นยูนิตพวกยานของผมนะครับก็อย่างเช่นในคลิปนี้เนี่ยยานผมก็ตีบวก11นะครับที่เป็นตัวเลขสีน้ำตาลนี่คือตีบวกแล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่เป็นโอเซ่กับฝั่งขวาเป็นลาไบเนี่ยก็คือเป็นออปชันของยานนะครับเราจะได้ค่าต่างๆมานะครับนี่ฮะก็จะมีปืนกลมีจรวดนะครับที่ตีบวกได้นะครับนี่อันนี้คือเป็นรูปแบบของเกมนี้แบบคร่าวๆนะครับอันนี้คือจรวดที่เอาไว้เก็บเลเวลนะครับก็คือแบบจะทำให้ยิงเร็วขึ้นนะครับส่วนลูกนี้เนี่ยจะเป็นจรวดเอาไว้ยิงคนนะครับก็จะมีสปีดของจรวดนะครับว่าสปีดจรวดเนี่ยวิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยอย่างของผมเนี่ยบินได้สูงสุดคือ560กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนจรวดเนี่ยสปีดเดิมๆเขาจะวิ่งแค่470แต่ว่าผมก็บวกการสปีดเข้าไป 42% นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งได้เกิน470นั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับก็คือสำหรับถ้าเกิดเราใส่เครื่องนี้เนี่ยเราจะบินได้สูงสุดแค่320นะครับแต่ว่าอันนี้คือเครื่องเร็วก็จะบินได้560นะครับอันนี้คือรูปแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูศัตรูข้างนอกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปต่างๆนะครับเราก็ถ้าเกิดคอมแบทโซนเนี่ยคือเป็นฟรี PK นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในแมปของฝั่งเราเนี่ยมันจะมีคำว่าเซฟโซนแต่ถ้าเกิดเราไปฝั่งของรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่มีเซฟโซนนะครับจะคือบังคับว่า PK อย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับเราก็กดบัฟนะฮะ
ันก็จะมีมานาเหมือนกับเล่นแร็กนาร็อกเลยนะฮะแต่แค่ว่ามันจะเป็นรูปแบบเครื่องบินแค่นั้นเลยนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดใครที่เวียนหัวง่ายหรือว่ามึนง่ายเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงที่จะไม่เหมาะกับเกมนี้ก็คือคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพอเลเวลขึ้นเกิน100ขึ้นไปเนี่ย101นะครับเลเวลขึ้นยากมากมากมากแบบมากสุดๆเลยนะครับอันนี้ผมพามาดูบอสนะฮะอันนี้ก็คือบอสนะครับอันนี้คือมอนธรรมดาแต่ไอ้บอสตัวเนี้ยเสียเวลานะเดี๋ยวขึ้นไปดูบอสที่ผมชอบล่าก่อนนะครับคือนก2หัวนะครับถ้ามันอยู่นะสำหรับเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนวอเนี่ยสนุกมากนะครับอันนี้ก็เป็นบอสอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวผมไปดูไอ้บอสนก2หัวก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยระยะเวลาเกิดมันจะนานกว่าชาวบ้านเท่านั้นครับ2ชั่วโมงกว่าเกิดตัวนึงนะฮะวันนี้จะมีวอใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวอใหญ่นะครับมันจะมีวอแบบเขาเรียกว่าวอบุกกับวอรับนะครับแล้วก็เรื่องการวอเนี่ยบอกเลยว่าผมชอบตรงที่ว่าเวลาวอมันไม่แน่นอนนะครับมันจะมีเสาเกิดอยู่ที่ว่าจะเกิดแมปใครถ้าเกิดเสามันเกิดแมปเรานะครับเราก็เป็นฝ่ายตั้งรับในระยะเวลา1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเสาไปเกิดฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นฝ่ายบุกนะครับเราก็ต้องบุกให้แตกใน1ชั่วโมงเช่นกันนะครับถ้าเราบุกแตกเลยก่อนที่มันจะจบ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะชนะไปเลยนะครับในการวอรอบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายรับเนี่ยแล้วเราป้องกันได้เดี๋ยวผมกดสกิลยิงบอสก่อนฮะถ้าเกิดเราได้ป้องกัน1ชั่วโมงครบแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีเราไม่แตกเราก็ชนะนะครับแต่ผมชอบเป็นฝ่ายบุกมากกว่ารับนะเพราะว่ารับเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง1ชั่วโมงนะฮะอันนี้บอสก็ใช้สกิลใส่เรานะครับทำให้ทิศทางกับหัวกับหางนะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะมีสกิลทั้งขับยานถอยหลังแล้วก็กลับตัวแบบทันทีทันใดนะครับจะบอกว่าเกมนี้นะครับอาวุธบอสกับพวกเครื่องบินบอสที่ดรอปมานะครับหมดไม่มีประโยชน์เป็นเกมที่ของบอสแบบไร้ประโยชน์มากนะฮะผมบอกเลยน่าเสียดายเกมอื่นของบอสเนี่ยยังมีคุณค่ายังเอาไปขายได้นะฮะแต่เกมนี้แบบเหมือนขยะดีๆนี่เองนะฮะทำอะไรไม่ได้ได้แค่ใส่หลอนะครับพอเรายิงบอสตายปุ๊บเราก็จะได้ของลงมาเป็นกล่องสุ่มมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องสุ่มเอานะครับว่าเราจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมกระสุนเติมน้ำมันเติมทุกอย่างของเรานะครับเราก็เติมได้นะฮะบอกเลยว่าผมเนี่ยแอบซุ่มเล่นเกมนี้มาประมาณ1อาทิตย์หรือเปล่าน่าจะประมาณ1อาทิตย์นะเพราะว่าผมซื้อไอ้สมาชิกรายเดือนเมื่อวันที่20มันเหลือ22วันก็แปลว่า9วันอ๋อผมเล่นมาอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเล่นมา9วันเพราะว่าเมมเบอร์1เดือนเหลือ22วันก็ผ่านไปแล้ว9วันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเลเวลเราไม่สูงในระดับหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปสู้คนอื่นเนี่ยเราก็จะตุยแบบง่ายๆนะฮะอันนี้บอสไม่เกิดอันนี้ก็จะเป็นมีเควสนะครับอันนี้คือเควสดูว่าเราจะเลือกเควสไหนในการทำเควสนะครับก็ของรางวัลก็จะแตกต่างกันนะครับใครที่ชอบเล่นเกมสายทำเควสแล้วได้ของก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าให้ลงทุนไม่เหมาะนะครับผมบอกเลยอันนี้นะครับบอสที่ผมบอกนะครับนก2หัวไอ้นกตัวนี้ครบไม่ได้นะครับมี2หัวตอนนี้บอสได้ล็อกเป้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาบอสขึ้นที่สูงเลยนะครับเดี๋ยวเก็บลูกน้องก่อนนะฮะป้องกันความน่ารำคาญนะครับอ
ตอนนี้ก็เก็บลูกน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โซโล่บอสต่อเลยนะครับตอนที่ผมเล่นเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับผมก็โหจะบอกว่าเล่นมาเป็น10ปีเนี่ยผมยิงบอสตัวนี้ผมดอกยานกับจรวดบอสเนี่ยมาแค่อย่างมาแค่ชิ้นเดียวเองนะฮะซึ่งผมเนี่ยชอบล่าบอสตัวนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ายานมันเท่แต่ความสามารถเนี่ยห่วยได้แค่เท่นะครับนี่นะครับก็เป็นการกดสกิลทำให้ยานเราบินถอยหลังไปนะครับในระดับหนึ่งนะฮะตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยก็บังคับให้เล่นสายหลบนะครับเพราะว่าค่าหลบเนี่ยเวลาเราอัพสเตตมันจะได้สูงกว่าค่าดีฟนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นสายหลบมากกว่านะครับมันจะมีสายเลือดกับสายหลบถ้าเกิดสายเลือดก็จะเลือดเยอะแต่ค่าหลบน้อยนะครับมันก็จะไปมีผลกับอาวุธด้วยนะครับถ้าเกิดอาวุธเราไม่แม่นพอเอาเรียบร้อยนะฮะถ้าอาวุธเราไม่แม่นพอเราก็จะยิงพวกสายหลบแบบฟูๆไม่โดนนะครับเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากผมก็ว่าทำไมกดสกิลถอยหลังแล้วมันไม่ถอยมานาหมดนะครับโดนสกิลโดนความสามารถของบอสลดมานาให้เหลือ0มาใหม่ยก2พาบอสขึ้นที่สูงเหมือนเดิมนะฮะมานี่เลยไอ้นกครบไม่ได้ไอ้นก2หัวไอ้นก2หัวตัวแรกที่ผมยิงเอ้ยไม่ใช่สินก2หัวตัวนี้ที่ผมยิงเนี่ยมันเป็นแมปเควสนะครับแต่ว่าเป็นแมปเควสที่บอสเนี่ยดรอปของเหมือนกับแมปจริงทุกประการนะครับแล้วก็เวลาเกิดน่าจะเท่ากันด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอใช้สมาธิสักนิดหนึ่งนะฮะอีกแล้วเหรอโหที่ดีนะไม่ตายลืมตั้งค่าให้พาร์ทเนอร์เราเติมเลือดเติมเกาะให้แบบอัตโนมัตินะฮะต้องมานั่งกดเองอีกเรียบร้อยนะครับอีก1ตัวแล้วก็กลับเมืองกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีครับว่าเราได้ของจากบอสนะครับเรามาเปิดกล่องสุ่มกันนะครับโอ้โหบอสตัวแรกนี่ขยะเนี่ยแต่เนี้ยมาลุ้นอันนี้แล้วนะครับลุ้นชุด2ยานบอสอาวุธบอสแหมถ้ามันดรอปง่ายก็บ้าแล้วเรียบร้อยนะครับมีแต่ขยะนะครับพวกนี้คือขยะหมดเลยนะครับไม่มีอะไรไอ้พวกนี้นี่คือการตีบวกนะครับที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องตีบวกอาวุธได้นะครับก็คือการพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมรอเวลาอีกประมาณน่าจะ2ชั่วโมงน่าจะ2ชั่วโมงจากที่ผมอัดคลิปนะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีวอใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนวอใหญ่กันนะครับว่าเป็นยังไงว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับบอกเลยว่ามันมากสำหรับวอเกมนี้นะครับยกเลิกเควสก่อนโอเคเดี๋ยวเรารอดูต่อครับผมเองนะครับตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวยานแม่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะบินขึ้นตอน12นาฬิกา15นาทีนะครับก่อนหน้าที่ตัววอจะเริ่มเนี่ยเราก็ต้องไปดักรอที่แมปของฝั่งตรงข้ามนะฮะเราก็อันนี้คือแมปฝั่งเรานะครับ
สำหรับวอใหญ่อันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดยานแม่ขึ้นฝั่งนู้นเราก็ต้องไปบุกนะครับภายใน2ชั่วโมงต้องยิงยานแม่ของฝ่ายตรงข้ามให้ตกนะครับถึงจะชนะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเขาป้องกันนานๆเนี่ย2ชั่วโมงยาวเหลืออีกประมาณ6นาทีนะครับยานแม่ถึงจะขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าแมปของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับเนี่ยด้านมุมล่างขวาเนี่ยก็แจ้งเตือนนะครับว่าอีก5นาทีนะครับยานแม่ของฝั่งตรงข้ามจะบินขึ้นนะครับแล้วเสาวอเนี่ยก็จะเกิดทุกแมปของฝั่งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวอลปกติประจำวันเนี่ยเสาจะสุ่มเกิดนะครับว่าจะเกิดแมปไหนแต่ถ้าเกิดเป็นสงครามยานแม่เนี่ยเสาจะเกิดทุกแมปนะฮะนี่อันนี้ก็คือผู้เล่นฝั่งเรานะครับที่รอตียานแม่อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องรอที่แมปนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่ในแมปของฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วพอยานแม่ขึ้นตัวเราเนี่ยจะโดนบังคับเด้งให้กลับเมืองนะครับต้องบินมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่แมปนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการได้แต้มสงครามนะฮะอันนี้คือแต้มสงครามนะครับที่เมื่อเราวอชนะหรือว่าแพ้เนี่ยเราจะได้แต้มตรงนี้นะครับก็เอาไว้ซื้อของนู่นนี่นั่นดีๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นสัญญาณเขาเรียกว่าเป็นค่าเงินของเซิร์ฟนี้นะฮะของเกมนี้ปัจจุบันตอนนี้ค่าเงินแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะไม่เหมือนแต้มสงครามนะครับมันเรียกว่าวอลพอยต์นะฮะแต้มวอลพอยต์ที่สำคัญกว่าก็เล่นให้ดูแบบสนุกให้เพลิดเพลินนะครับแต่ถ้าเกิดจะมาเล่นจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมบอกเลยว่าเสียเงินเยอะการในการทำของชิ้นนึงเนี่ยเสียเงินเยอะมากนะครับนี่ผมมาจริงๆผมมี ID เก่าอยู่นะครับแต่ว่าผมจำรหัส ID เก่าไม่ได้นะครับแล้วก็ไอคำถามการลืมเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับก็เลยสวยไปก็เลยต้องเล่น ID ใหม่นะครับไม่งั้นก็สบายละไม่ต้องสร้าง ID ใหม่ด้วยนะครับ ID เก่าก็ของแน่นๆเลยนะฮะนี่ฮะฝั่งเราที่รอเข้าเมื่อยานแม่ขึ้นนะครับอีก3นาทีนะครับอันนี้ผมก็รีสายเป็นสายหลบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ค่าสเตตัสหลบเนี่ยมันจะได้สูงสุดคือ340นะครับถ้าเกิดพอผมกดอีกอันนึงเนี่ยมันจะเกินก็เลยไม่กดเนี่ยก็เลยคาไว้ที่339แล้วก็อันนี้เป็นค่าแอทแทคนะครับถ้าเราเล่นสายหลบ attack น้อยก็จะยิงเบานะครับเป็นธรรมดานะครับสำหรับสายหลบนี่ฮะฝั่งเราทั้งนั้นส่วนคนที่ชื่อสีเขียวเนี่ยเป็นนายกของฝั่งเรานะครับคือเป็นแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีตัวแทนเป็นตัวแทนของฝั่งนะครับก็เรียกว่านายกนะง่ายชื่อก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับคอมใครถ้าไม่แรงก็จะกระตุกหน่อยนะเพราะคนมันเยอะนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์จรวดอีกมันก็จะทำให้เครื่องเรากระตุกนะครับแต่ถ้าเกิดคอมใครแรงก็ชิวๆนะฮะต่อให้คนเยอะแบบนี้ก็สบายๆนะฮะนี่นะครับมุมล่างซ้ายนะฮะอันนี้คือข้อความของนายกนะครับก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะจะมียศบอกอยู่นะครับนั่นนะฮะบอกให้เลยว่าเตรียมพร้อมมากครับฝั่งเรา
ดูไว้แบบเพลินๆเพลินๆนะครับไม่แนะนำให้มาเล่นนะฮะถ้าเกิดไม่ได้มีเวลาว่างจริงนะครับอ้าวผิดกดผิดจะกดบัฟไปกดสกิลพิเศษเฉยโอเคบัฟเรียบร้อยยานแม่ขึ้นแล้วนะครับ To all pilots the Bijan new mothership Anubis has launched ที่ยังไม่รีบเข้าเนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมันจะมีสกิลแบบระเบิดตัวเองนะครับทำให้ตายยกตีได้เลยรอให้พวกนี้เข้าไปก่อนเราค่อยตามเข้าไปที่หลังนะครับอ้าวแล้วตีเรายังไม่มาทีป่ะตีเราไปแล้ว1คนนะครับมาเรียบร้อยครับมาลุยนี่ครับนี่คือหน้าตาของเสานะครับที่เราจะต้องมายิงนะครับโอเคเสาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเสาต่อไปได้เลยนะครับสองสี่หกแปดเก้ามีทั้งหมด9เสานะครับเดี๋ยวต้องรอเพื่อนก่อนนะเพราะว่าตีเราเครื่องบินพาร์ทเนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่บินช้าสุดนะครับอ้าวลืมไปว่ายังไม่ได้ยิงเสาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวยิงเสาก่อนนะครับเนี่ยเอฟเฟคจรวดแต่ละคนแสบตรงแสบตาทั้งนั้นนะครับเราต้องล็อกเป้าแล้วยิงนะสำหรับเครื่องบินของรุ่นของผมนะฮะไอเกียนะฮะเสาแตกแล้วครับไปต่อเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีฝั่งตรงข้ามมาป่วนๆ นะฮะลุยฮะลุยกันต่อเลยฮะยาวๆห้ามตายเลยนะครับถ้าเกิดตายนี่คือบังคับกลับเมืองอย่างเดียวนะครับเพราะว่านายกฝั่งเราไม่ยอมเปิดวาร์มนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือพอเรายิงเสาแตกแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดวาร์ปให้มันโหลดวาร์ปนะฮะเวลาใครตายเนี่ยมันก็จะเกิดในแมปที่วาร์ปมันเปิดนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปิดวาร์ปปุ๊บนี่คือกลับเมืองอย่างเดียวแน่นอนว่าถ้าเกิดใครโดนกลับเมืองเนี่ยแต้มที่จะได้เนี่ยเสียไปหมดเลยแน่นอนแล้วฝรั่งก็ไม่รู้มันจะรีบไปไหนยิงกันอย่างเดียวไม่ยอมเปิดวาร์ปไม่ยอมรอเพื่อนนายกสั่งนะครับว่าให้หยุดยิงเสาที่ 20% นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดกันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนหน่อยนะครับเพราะเพื่อนตามหลังมาอยู่มาเร็วน้องชายตี้นี้เป็นตี้คนไทยหมดเลยนะครับหลุดเฉยอ
หลุดเฉยเลยต้องรีบเข้านะครับTo all pilots, the Bijan new mothership Anubis has launched. ต้องรอให้เครื่องบินพระเรียกครับเพราะว่าเครื่องบินพระจะมีสกิลเรียกเพื่อนนะฮะโอ้โหไปกันไวจริงๆอ้าวเรียบร้อยพระของเราตายนะครับเรียกไม่ได้ต้องบินไปเองนะครับเรียบร้อยเลยนะครับน่าเสียดายตรงที่หลุดแต้มที่จะได้แค่โหได้แค่3เสาเองเดี๋ยวจะพยายามรีบไปแมปยานแม่ให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นยานแม่สักหน่อยอันนี้ผมก็น่าจะไปทันอีกเสาหนึ่งนะเสาของด่านอะไรอะเดดไลน์น่าจะทันเดดไลน์อยู่แบ็คเบิร์นเพิ่งแตกก็จะมีไซโลกับสตาร์ไลท์โอเคไม่เป็นไรอาจจะได้สัก2เสาตอนนี้เราอยู่แบบเดดไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดเสาแมปหน้าแตกเราอยู่แมปนี้เราก็ยังได้แต้มอยู่นะครับโอเคยังได้อีก2เสาน่าเสียดายที่พระฝั่งพระตีเราตายนะครับไม่งั้นก็ดึงสบายละอยู่ไกลๆก่อนดีกว่าไม่มีบัฟของพระนะครับความเสี่ยงสูงความยากของเกมนี้คือการบอกให้คนหยุดยิงนะครับเพราะว่าคนมันหมู่มากเนี่ยมันก็คุมลำบากนะเอาจริงเนี่ยอย่างนายกบอกแบบอย่ายิงเสาให้หยุดยิงแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีมันก็ไม่มีมันจะมีคนฟังกับคนไม่ฟังไอ้คนฟังก็ดีไปนะฮะมันก็ดีกับฝั่งเดียวกันกับเรานะฮะแต่คนไม่ฟังก็กูจะยิงอะไรเงี้ยเกรียนไง
เนี่ยโอเคมันก็ยังมีคนยิงอยู่นะเห็นไหมเนี่ยทุกคนไม่ยิงนะแต่มีแค่ตัวเดียวยิงขอให้เข้าแมปยานแม่แล้วไม่หลุดนะโหจะลงจรวดเอฟเฟกต์พยับอันนี้สายหลบนะฮะแล้วผมไม่ได้ใส่จรวดยิงสายหลบใส่จรวดยิงคนธรรมดาเรียบร้อยนะฮะสงสัยผมน่าจะพาทุกคนดูไอ้นี่ไม่ได้ละดูยันแม่ตายฮะเพราะถ้าเกิดกดปุ๊บก็จะกลับเมืองเลยโอเคนายกสั่งให้ยิงเสาเรดไลน์ละก็เนี่ยพอกดกลับเมืองปุ๊บก็จะมากดคือจริงๆจะกดเกิดนะแต่ว่ามันโดนบังคับให้กลับเมืองนะครับกดผิดนะฮะเดี๋ยวลองหาตี้คนอื่นเข้าดูก่อนนะฮะโอ้โห103เข้าไม่ได้โอเคอันนี้รอพระฝรั่งดึงเรานะฮะโอเค thank you ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเป็นมารยาทของคนไทยที่ดีนะครับโอเคไปครับขอให้ไปทันยานแม่หน่อยพาไปดูยานแม่นะครับเรียบร้อยครับพระฝั่งเราตุยไปแล้วนะครับเจอฝั่งตรงข้ามดักอยู่หน้าวาร์ปนะฮะเนี่ยข้อเสียของการที่นายกเนี่ยไม่เปิดวาร์ปนะครับทำให้แบบเวลามีใครตายเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะพอกดเกิดปุ๊บมันจะกลับเมืองทันทีแต่ถ้าเกิดนายกเปิดวาร์ปเนี่ยต่อให้ฝั่งเราตายแค่ไหนเรากดเกิดปุ๊บมันก็จะเกิดที่วาร์ปที่นายกเปิดเลยนะครับแมปต่อไปก็จะเป็นแบบยานแม่แล้วนะครับนี่นะฮะยานแม่จะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับใหญ่ๆ
อ้าวอ๋อนี่ยังอยู่ยันแม่ยังอยู่แอบไม่อยู่แล้วสิเสาหายโอเคมาไม่ทันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะมียันแม่ฝั่งเรานะครับที่เราจะต้องป้องกันนะครับขอบคุณ M เสร็จแล้วเราก็ออกตีนะครับกลับเมือง